วันนี้พรรคส้มโกหกอะไรความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหมือนกำลังมีรอยปริรอยแตกกันอยู่มีสมาชิกที่ไม่พอใจในตัวคุณพิธาแล้วแบบล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนให้คุณพิธาเนี่ยออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอนนู้นนะคะผมไม่โกรธไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมองว่าผมกำลังทิ้งส่วนรวมเพื่อเรื่องส่วนตนหากจะถูกปลดออกจากตำแหน่งใดๆเพียงเพราะผมเลือกลูกผมก็ยินดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะปลื้มกับบทบาทของคุณพิธาทุกคนในพรรคแต่ปัจจุบันนี้หัวหน้าพรรคก็กลายมาเป็นคุณเท้งก็มีกระแสถึงความไม่พอใจในบทบาทการนำเหมือนกันแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยทีนี้วันนี้พรรคส้มโกอะไรวันนี้ได้อัปเดตล่าสุดนะความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมันสะท้อนว่ามันมีประเด็นอะไรในบรรดาพรรคส้มเหมือนกำลังมีรอยปริรอยแตกกันอยู่นะโดยเอาเนื้อหาบางส่วนนะในหนังสือของคุณพิธานะนี่ครับเอามาโค้ดนะค่ะเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมันสะท้อนเหมือนกับว่ามีสมาชิกที่ไม่พอใจในตัวคุณพิธาแล้วแบบล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนให้คุณพิธาเนี่ยออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอนนู้นนะคะเนื้อหาว่ายังไงฮะเนื้อหาเขาบอกว่าในขณะเดียวกันงานที่ตะเตรียมไว้แล้วยังต้องดำเนินไปผมรีบส่งข่าวไปถึงปลายทางคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคจะเดินทางไปเป็นตัวแทนผมตัดใจทิ้งตั๋วเครื่องบินการตัดสินใจเช่นนั้นทำให้สมาชิกบางคนไม่พอใจหาว่าผมเทงานบอกว่าผมอ่อนแอเกินไปหลุดออกมาว่าจะล่ารายชื่อถอดถอนผมจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคผมไม่โกรธไม่รู้สึกหวั่นไหวกลับเข้าใจดีว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ทั้งงานที่เตรียมไว้แล้วแรงที่ลงไปแล้วอีกทั้งสัญญาที่ให้เอาไว้กับประชาชนไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมองว่าผมกำลังทิ้งส่วนรวมเพื่อเรื่องส่วนตนผมยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ยอมจำนนหากจะถูกปลดออกจากตำแหน่งใดๆเพียงเพราะผมเลือกลูกผมก็ยินดีอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเพราะตอนนี้คุณพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วแต่นี่คือสะท้อนว่าประเด็นในพรรคส้มหรือว่าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นที่มีความแตกแยกทางความคิดกันเนี่ยมีอยู่จริง อย่างที่เราเคยรายงานนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะปลื้มกับบทบาทของคุณพิธาทุกคนในพรรคนะแต่ปัจจุบันนี้หัวหน้าพรรคก็กลายมาเป็นคุณเท้งซึ่งก็มีกระแสถึงความไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมรับในบทบาทการนำเหมือนกันแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยทีนี้นะดูง่ายๆอย่างกองเชียร์ถือว่าเป็นเดอะแบกของส้มเลยก็คือพี่ทนายใช่ไหมพี่ทนายเนี่ยออกมาพูดเลยว่ามันไม่ไหวนะตอนนี้นะภาพลักษณ์มันไม่ได้นะมันไม่แบบอารมณ์ลงไปในพื้นที่แล้วกรี๊ดนะนะคุณพ่ออะไรเงี้ยจำได้ไหมพี่ทนายใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นในพรรคส้มเองตอนนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องไม่ได้มีเอกภาพกันอันนี้คือความเคลื่อนไหวของฝั่งนี้ในขณะที่ก่อนหน้านี้ประกาศเลยนะแลนสไลด์นะแล้วจากนั้นการเลือกตั้งไม่เคยชนะที่ไหนเลยนะในขณะเดียวกันก็พยายามจะปั่นว่าเนี่ยได้รับการกลั่นแกล้งอะไรต่อไม่ไรไม่มีใครไปกลั่นแกล้งอะไรเลยในขณะที่ส.ส.หลายคนขณะนี้ก็ต้องลุ้นคดีที่ปปช.นำมาซึ่งการพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกไปเลยมาตรฐานจริยธรรมนะซึ่งถ้ายกเลิกไปมันก็เท่ากับว่าไม่มีกฎหมายจะไปเอาผิดนะคนที่ถูกสอบอยู่วันนี้มันก็เท่ากับมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการแก้รัฐธรรมนูญนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองของซีกฝ่ายค้านยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ฮะสนามเลือกตั้งนายกอบจ.วันนี้เปิดรับสมัครในหลายสนามนะครับนครศรีธรรมราชวันนี้ครับมีการเปิดรับสมัครวันแรกครับก็มีทั้งกองเชียร์มีทั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครเดินทางมานะบรรยากาศวันนี้คุณกนกพรเดชเดโชอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชซึ่งลาออกก่อนหมดวาระกลับมาสมัครทีมพลังเมืองนครฮะมาก่อนเวลากำหนดเป็นคนแรกค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีทีมนครเข้มแข็งนะคุณวารินชินวงศ์อดีตประธานหอการค้านครศรีธรรมราชอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะเข้ามาลงนามเป็นคนต่อมานะนี่บรรยากาศนะครับแล้วก็มีการจับสลากคุณกนกพรเดชเดโชได้เบอร์1คุณวารินชินวงศ์ได้เบอร์2ฮะทีมพลังเมืองนครนะก็แน่นอนฮะคุณกนกพรนะมีบุตรชายก็คือ
นายชัยชนะเดชเดโชนะคุณแทนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีเครือข่ายของประชาธิปัตย์เนี่ยคอยให้กำลังใจค่ะใช่ไหมส่วนทีมพลังเมืองคอนทีมพลังเมืองนครเนี่ยแชมป์เก่าไงถือว่าเป็นแชมป์เก่านะลาออกมาสมัครก็แน่นอนต้องมั่นใจอ่ะแล้วก็ทีมผู้บริหารชุดเดิมมาส่วนทีมคุณวารินก็คือทีมนครเข้มแข็งค่ะโอ้นี่ดูบรรยากาศนะมีป้องมีป้ายไปชูด้วยคนเยอะมากส่วนทีมพลังเมืองคอนพลังเมืองนครแชมป์เก่านะเมื่อกี้ใช่ทีมนครเข้มแข็งคุณวารินค่ะนะเปิดตัวก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกอบจนะทีมบริหารเนี่ยนะรวมพลังกันประกาศ DNA คือจะไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวค่ะนะทีมนครเข้มแข็งนะก็มีทั้งคุณสายันยุติธรรมอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะแล้วก็เห็นเครือข่ายผู้สนับสนุนดูสีน้ำเงินนะนะนะก็ดูเหมือนมีผู้สนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยนะสนับสนุนอยู่ด้วยสนามนี้ดูคึกคักมากเลยนะวันแบบรับสมัครเนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าสนามนี้จะเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เห็นสีส้มนะไม่เห็นสีส้มค่ะอันนี้นครศรีธรรมราชไงนะแล้วก็ที่เพชรบุรีนะวันนี้ก็รับสมัครเหมือนกันนะใช่นายกอบจเพชรบุรีวันนี้วันแรกคือเขาสมัคร14ถึง18นะคะวันนี้เนี่ยไป2คนที่ศาลากลางค่ะก็แชมป์เก่าอดีตนายกนะคะนายกรายคุณชัยยะอังกินันนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณกฤตแก้วอยู่คนนี้ก็เป็นอดีตส.ส.พลังประชารัฐนะคะก็มาลงสมัครด้วยเลือกตั้งเนี่ยวันที่24พฤศจิกายนนะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับที่เพชรบุรีค่ะนะส่วนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยวันไหนฮะนครศรีธรรมราชนะก็จะมีการเลือกตั้งนะใกล้ๆกันน่ะนะที่นครศรีธรรมราชนะฮะค่ะนี่2จังหวัดนะที่เปิดรับสมัครมีบรรยากาศมาฝากวันนี้ส่วนที่สุรินทร์ที่สุรินทร์ก็มีการรับสมัครวันนี้เช่นกันเป็นวันแรกฮะบรรยากาศก็คึกคักนะมีอดีตนายกอบจลาออกนะก็คือคุณพรชัยมุ่งเจริญพรค่ะนะวันนี้ก็มาสมัคร2คนก็มีคุณธัญพรมุ่งเจริญพรค่ะนะมาสมัครอันนี้เป็นอดีตประธานสภาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณพรชัยรุ่งคุณพรชัยมุ่งเจริญพรนะก็อดีตนายกที่ลาออกนี่บรรยากาศที่อบจสุรินทร์นะครับเนี่ยหลายจังหวัดก็จะทยอยมีการสมัครแล้วก็มีการเลือกกันสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะที่นครศรีธรรมราชก็เลือกวันที่24พฤศจิกายนค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้สุรินทร์เลือก23พฤศจิกายนใกล้ๆกันเลยนะเลือกใกล้ๆกันอันนี้คือบรรยากาศสนามเลือกตั้งอบจค่ะนะเอามาเล่าให้ฟังให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูสนามใกล้บ้านตัวเองเพราะว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอบจใดอบจหนึ่งอ่ะท่านก็เตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ